สถานการณ์การเมืองในประเทศที่ยังคงยืดเดยื้ออยู่ตอนนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมายอมรับว่าเอกชนนั้นออกหุ้นกู้ระดมเงินเพื่อลงทุนลดลงขณะที่เศรษฐกิจในไตรามาสแรกก็ขยายตัวติดลบและเตรียมประเมินความเสี่ยงรวมไปถึงปัจจัยกดดันเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยเรื่องนี้นางรุ่งมลิกกมาศโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะยอมรับว่า สถานการณ์การเมืองในประเทศที่ยังยืดเยื้อได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมทําให้เศรษฐกิจไตรามาสแรกติดลบเมื่อเทียบกับไตรามาสสปีก่อนซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะติดตามตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีของสํานันกงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่จะออกมาในวันที่19พกพฤษภาคมนี้เพื่อเป็นข้อมูลประเมินปัจจัยที่มีแรงส่งทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้สถานการณ์การเมืองที่มีความไม่แน่นอนนะคะก็ยังมีผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทด้วยโดยในช่วง2-4ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวเกาะกลุ่มกับภูมิภาคแต่ต้นทุนการกู้ยืมเงินต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพราะค่าประกันความเสี่ยงของไทยได้ปรับขึ้นเล็กน้อยขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมีค่าประกันความเสี่ยงลดลงสะท้อนให้เห็นว่าตลาดการเงินคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนการออกตราสารหนี้ของรัฐและเอกชนยังเป็นไปตามปกติแต่การออกหุ้นกู้ใหม่ปรับลดลงเพราะว่าเอกชนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพื่อขยายกิจการค่ะ